สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของงบกระแสเงินสดนะครับงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับในบทนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อด้วยกันครับให้รู้จักวิธีการจัดทํางบกระแสเงินสดแล้วก็สามารถข้อที่2คือสามารถแยกกิจกรรมของงบกระแสเงินสดได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่างบกระแสเงินสดเนี่ยมันมี3กิจกรรมนะครับในอนาคตที่เราจะเจอตรงนี้นะครับอันที่3เนี่ยก็คือนำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำงบกระแสเงินสดมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ถ้าเราย้อนไปดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของงบการเงินเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยหน้ารูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่มีสินทรัพย์นะครับหนี้สินแล้วก็ส่วนตัวหุ้นเนี่ยเราเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมครับนะบรรทัดที่หนึ่งก็จะเป็นเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดถูกไหมครับแล้วก็มีลูกหนี้มีสินค้าเหลือมีค่าจ่ายครับมีค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับแล้วก็รวมเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็มีเงินลงทุนระยะยาวใช่ไหมมีที่ดินอาคารอุปกรณ์สังเกตนะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์ที่เราหักอะไรไปครับค่าเสื่อมราคาสะสมก็เลยเป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์สุทธิตรงนี้ใช่ไหมครับเหลือ150,000ถูกไหมอันนี้คืองบที่เรียกว่างบอะไรครับแสดงฐานะการเงินซึ่งมีกี่ปีครับ2ปีนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับหนี้สินใช่ไหมครับซึ่งหนี้สินก็จะมีหนี้สินระยะสั้นกับหนี้สินระยะยาวถูกไหมแล้วก็มีส่วนของตัวหุ้นเพิ่มจะเป็นส่วนๆนะครับหนี้สินระยะสั้นหนี้สินระยะยาวนะครับหนี้สินระยะสั้นหนี้สินระยะยาวส่วนของตัวหุ้นแล้วก็ทั้งหมดนี้รวมกันงบดุลนี้ต้องลงตัวไหมลงตัวอันนี้แค่งบเดียวนะครับก็คืองบแสดงฐานะการเงินต่อไปนะครับก็คืองบอะไรขาดทุนใช่ไหมครับก็คือเอาขายหักต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้นแล้วก็หักด้วยค่าจ่ายขายและบริหารต่างๆในพวกนี้นะครับตรงนี้ก็คือการรวมยอดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครบดีนะรวมทั้งหมดเลยออกยอดไป313,800ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นกำไรก่อนภาษี139,800ใช่ไหมครับหักภาษีเป็นกำไรที่97,860นะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้นะครับในการวิเคราะห์งบแล้วก็จะมีกำไรสะสมยกมาต้นงวดกำไรสะสมก็คืออะไรครับสิ่งที่มันเป็นกำไรเนี่ยสะสมมาจากอดีตใช่ไหมปีที่1ปี2ปี3ได้รวมกันเนี่ยนำเป็นกำไรสะสมมาเท่ากับ 250,000 แล้วก็บวกกำไรสุทธิปีนี้ที่เมื่อกี้ได้จากงบอะไรครับงบกำไรขาดทุนเห็นไหมยังพอจำได้ไหมครับเมื่อกี้นี้ตัวนี้คือได้มาจากงบกำไรขาดทุนนะแล้วก็หักด้วยเงินผลจ่ายกี่หมื่นครับ 60,000 กลายเป็นกำไรสะสมนะครับปลายนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็เริ่มดูกันต่อไปครับเดี๋ยวดูคำนิยามนี้นะครับนิยามของรายการเงินสดนะคำว่าเงินสดเนี่ยหมายถึงว่าเงินสดในมือนะครับก็คือเงินสดพวกเงินสดที่อยู่ในมืออาจจะเป็นรูปของเงินสดย่อยที่เราสำรองไว้ในบริษัทเพื่อจะใช้จ่ายใช่ไหมครับอันนี้คือเงินสดในมือแล้วก็เงินฝากธนาคารที่มาสามารถใช้ได้เลยใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกกระแสรายวันออมทรัพย์จะมาเราไปเบิกถอนเมื่อไหร่ใช้ได้เลยไหมได้เลยอันที่สองรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงพร้อมที่จะเปลี่ยนเงินพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในกี่เดือนครับ3เดือนนะครับอันนี้องค์ประกอบของรายการเทียบเท่าเงินสดก็จะมีอยู่3ข้อนะอันที่1เป็นเงินลงทุนระยะสั้นอันที่2มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามามากอันที่3ผู้บริหารต้องไปต่ออายุไปอีกโดยทั่วไปเนี่ยครับรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยก็จะหมายถึงเงินฝากประจํา3เดือนนั่นแหละครับถูกมั้ยโดยทั่วไปที่เราเจอบ่อยๆก็คือเงินฝากประจํา3เดือนซึ่งเงินฝากประจํา3เดือนจะเห็นได้ว่ามันเกิน3เดือนมั้ยไม่เกิน3เดือนใช่มั้ยครับนะเงินฝากประจํา3เดือนเนี่ยมันก็คือมันจะไม่เกิน3เดือนนะครับนะถือว่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่บรรทัดเดียวกันไหมครับอยู่บรรทัดเดียวกันเพราะมาตรฐานบัญชีมาตรฐานการบัญชีในบังคับนะครับว่ารายการเงินสดกับเทียบเท่าเงินสดเนี่ยจะต้องอยู่อะไรครับบรรทัดเดียวกันใช่ไหมก็เลยต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันเลยนะครับคราวนี้ไปดูต่อไปครับก็คือเรื่องของประโยชน์ครับนะครับประโยชน์ของงบกระแสเงินสดครับประโยชน์ของมันนะครับอันที่หนึ่งเราสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ของกิจการได้ก็คือเราจะดูว่าสินทรัพย์ตัวที่หนึ่งใช่ไหมมันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินนะอันที่สามก็คือความสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดก็คือเงินเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราจะจัดการเงินตรงนี้ยังไงมันไม่พอจะทำไงมากเกินไปจะทำไงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ดูต่อไหมครับเราจะเริ่มทำการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะครับนะคราวนี้ในงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งกิจกรรมเนี่ยเป็น3กิจกรรม
อันที่หนึ่งเราเรียกมันว่ากิจกรรมดำเนินงานใช่ไหมครับกิจกรรมดำเนินงานก็คือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้กิจการนะซึ่งมันไม่ใช่กิจกรรมลงทุนและกิจการจัดหาเงินส่วนมากแล้วจะอยู่ในงบอะไรขาดทุนครับสังเกตนะครับงบที่เราใช้วิเคราะห์เนี่ยนะครับงบที่เราใช้วิเคราะห์จะมีอยู่2งบนะครับก็คืองบอะไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินส่วนตัวอื่นอาจจะใช้ประกอบบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับเราเห็นได้ว่างบแสดงฐานะไองบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเป็นเมนหลักแล้วก็งบอะไรขาดทุนก็เป็นเมนหลักใช่ไหมส่วนไองบตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นไอพวกกำไรสะสมอะไรพวกนั้นเป็นตัวเสริมเพื่อให้เราวิเคราะห์ได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันแรกที่เราจะเจอในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดก็คือเรื่องของกิจกรรมดำเนินงานใช่ไหมครับซึ่งส่วนมากอยู่ในงบแหละกำไรขาดทุนอันที่2ก็คือกิจกรรมลงทุนครับใช่ไหมครับนะกิจกรรมลงทุนนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อการขายสินทรัพย์ระยะยาวเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อการขายสินทรัพย์ระยะยาวนะครับสินทรัพย์ระยะยาวได้แก่พวกที่ดินอาคารอุปกรณ์ใช่ไหมครับนะอย่าลืมนะสินทรัพย์ไม่ว่าซื้อว่าขายเป็นกิจกรรมเลยครับลงทุนนะจำได้นะครับสินทรัพย์ไม่ว่าระยะยาวระยะสั้นสินทรัพย์ที่เป็นระยะอะไรครับระยะยาวใช่ไหมครับถ้ามันเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวเนี่ยสินทรัพย์ระยะอะไรครับยาวนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระยะยาวถือเป็นกิจกรรมเลยครับลงทุนมันมีสามทั้งหมดสามกิจกรรมนะครับดูต่อไปครับกิจกรรมมันต่อมานะครับก็คือกิจกรรมการจัดหาเงินส่วนมากแล้วกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของอะไรครับเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมส่วนมากก็จะเป็นการกู้ยืมระยะอะไรครับยาวเข้าใจมั้ยเป็นสรุปแล้วมีกี่กิจกรรมครับ3กิจกรรมแล้วงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับนะมันมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีทางตรงกับวิธีทางอะไรครับทางอ้อมนะครับมันอาจจะแตกต่างกับตำราเล่มอื่นนะครับที่ท่านไปเรียนไฟแนนซ์หรือการเงินนะครับเพราะว่าอันนี้เราอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีนะครับนะอันนี้จะถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีนะครับถ้าท่านไปเรียนไฟแนนซ์หรือเรียนอะไรเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้เรียงแบบนี้นะครับนะอันนี้คือเขาเรียงแบบง่ายนะแต่ของเราจะเรียงตามเลยครับบัญชีนะครับถ้าเป็นทางตรงเนี่ยแปลว่าเราเอาเงินสดที่เรารับจากลูกค้านะครับหมายถึงว่าเงินสดรับจากใครๆรับจากลูกค้าส่วนมากเมนหลักคือลูกค้าถูกไหมครับเอาเงินสดรับจากลูกค้าเนี่ยหักเงินสดจ่ายค่าอะไรครับค่าสินค้าถูกไหมครับหักเงินสดจ่ายค่าสินค้าก็จะเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงานและในส่วนดำเนินงานจะแถม2ตัวแถมตัวที่1ก็คือดอกเบี้ยจ่ายเพราะจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมันมีผลไหมมีผลต่อการมีผลต่อกิจการใช่ไหมครับดูให้ดีนะครับจ่ายดอกเบี้ยแสดงว่าเป็นเงินสดนะเข้าใจไหมถ้าดอกเบี้ยจ่ายเฉยๆในงวดนี้นะครับคือตัวที่ยังไม่ใช่เงินสดดูตรงนี้นะครับจ่ายเห็นไหมครับมีคำว่าจ่ายอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเป็นเงินสดนะดอกเบี้ยถ้าเราไปเจอในเรื่องของงบกระแสเงินสดในที่นี้นะครับถ้าไปเจอคำว่าดอกเบี้ยจ่ายเฉยๆไม่มีคำว่าจ่ายอยู่ข้างหน้าอันนั้นไม่ใช่เงินสดเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในงวดนี้มันจะมีหลักครั้งรับครั้งจ่ายเกิดขึ้นนะครับอันที่2นะครับภาษีเงินได้ค้างจ่ายอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมันมีคำว่าจ่ายอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเป็นเรื่องของเงินอะไรครับเงินสดถูกไหมครับถ้าไม่มีคำว่าจ่ายมีคำว่าภาษีเงินได้เฉยๆนั่นคือเรื่องของเกณฑ์ค้างจ่ายนะครับอาจจะยังไม่จ่ายภาษีก็ได้นะครับนะถ้าเป็นเงินสดปั๊บต้องมีคำว่าจ่ายอยู่ข้างหน้านะครับต่อไปนี่คือวิธีทางตรงนะครับต่อไปนะครับต่อไปดูกิจกรรมการลงทุนนะครับก็คือการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ดำเนินงานส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ถาวรสังเกตนะทั้งซื้อทั้งขายขายคือได้เงินซื้อคือเสียตังค์เป็นกิจกรรมลงทุนนะครับในสินทรัพย์ส่วนมากแล้วเป็นสินทรัพย์อะไรครับระยะยาวพวกสินทรัพย์ระยะยาวทั้งหลายต่อไปนะครับกิจกรรมอันที่3เราเรียกว่ากิจกรรมอะไรครับจัดหาเงินนะครับกิจกรรมอันที่3เป็นเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินใช่ไหมครับก็คือการกู้ยืมกับการชำระหนี้เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะกิจกรรม
ดำเนินงานมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในงบเลยครับกำไรขาดทุนก็คือเรื่องของการซื้อการขายสินค้าหรือตัวอื่นใช่ไหมครับอย่าลืมนะแถม2ตัวดอกเบี้ยนะครับจ่ายดอกเบี้ยกับจ่ายภาษีต้องมีคำว่าจ่ายนะครับถึงจะเป็นเงินสดถ้าไม่มีไม่ใช่เงินสดนะต้องมีคำว่าจ่ายอยู่ในงบเสร็จแล้วกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการกู้ยืมกับการอะไรครับชำระหนี้สินที่ไม่ใช่กิจกรรมดำเนินงานก็คือพวกหนี้สินระยะยาวครับรวมทั้งการออกหุ้นทุนหรือซื้อคืนมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็การจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลอยู่ในกิจกรรมดำเนินงานนะครับสังเกตนะแต่ดอกเบี้ยอยู่ในกิจกรรมอะไรจ่ายเงินปันผลอยู่ในกิจกรรมอะไรครับจัดหาเงินเห็นไหมครับนี่กิจกรรมจัดหาเงินจ่ายเงินปันผลอยู่ตรงนี้เวลาเราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญอะไรเงี้ยนะอยู่ตรงนี้เงินสดจ่ายสุทธิไปในกิจกรรมจัดหาเงินนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มหรือลดใช่ไหมครับนะเอามาหักกันนะเสร็จแล้วก็จะได้ว่าเป็นรายการเงินสดเทียบเท่าเงินสดต้นปีอันนี้แปลว่าเน็ตกันนะครับเอาทุกแหล่งมาเน็ตกันเลยแหล่งดำเนินงานแหล่งจัดแหล่งอะไรครับแหล่งลงทุนแล้วก็แหล่งอะไรครับมี3แหล่งครับเอามาเน็ตกันตรงนี้นะมีแหล่งอะไรบ้างครับแหล่งดำเนินงานใช่ไหมแหล่งลงทุนแล้วก็แหล่งจัดหามาเน็ตกันได้ตรงนี้แล้วก็มาบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยต้นปีก็จะออกมาเป็นเงินสดปลายปีซึ่งตรงไอ้ตรงนี้จะตรงกับงบแสดงฐานะการเงินนะครับนะโอเคคราวนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำการวิเคราะห์ก่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนนี่ใช้ PowerPoint บางทีมันก็จะลำบากนิดนึงนะในการดูนะครับอ่ะดูครับถ้าเป็นงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อมครับถ้าเป็นงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อมนี่นะครับเราจะเอากำไรสุทธิก่อนภาษีมาปรับปรุงด้วยรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดกำไรสุทธิถ้ายังพอจำกันได้นะครับเราทำตามเกณฑ์เลยนะเกณฑ์คงค้างเข้าใจไหมครับกำไรสุทธิเนี่ยนะครับเราทำตามเกณฑ์คงค้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับกำไรสุทธิในเมื่อทำตามเกณฑ์คงค้างเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะต้องเปลี่ยนกำไรสุทธิตัวเนี้ยตามเกณฑ์คงค้างเนี่ยให้มาเป็นตามเกณฑ์เลยครับเงินสดถูกไหมครับเอากำไรสุทธิตามเกณฑ์เงินคงค้างเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นกำไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสดเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนตัวนี้นะครับที่เป็นกำไรสุทธิก่อนภาษีตัวนี้นะเป็นเกณฑ์อะไรอยู่นะครับเกณฑ์คงค้างอยู่เราจะต้องมาบวกกับด้วยค่าเสื่อมมันหักไปแล้วก็ต้องบวกกับใช่ไหมครับนะแล้วก็ปรับปรุงด้วยพวกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเราไม่ได้จ่ายเงินสดไปนะครับมันหักแล้วก็ต้องบวกกับนะดอกเบี้ยจ่ายถูกไหมครับดอกเบี้ยจ่ายตัวนี้นะครับดอกเบี้ยจ่ายตัวนี้คือดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดนะครับเนี่ยคือดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นในงวดนี้ที่มันยังไม่ได้เป็นเงินสดนะครับเป็นค่าจ่ายในงวดนี้อาจจะตามเกณฑ์ครั้งรับครั้งจ่ายก็ได้ตามเกณฑ์เงินสดก็ได้ตรงนี้จับบวกกันหมดนะครับโอเคครับตัวนี้คือวิธีทางอ้อมสรุปนะครับงบกระแสเงินสดเนี่ยมี2วิธีนะวิธีทางตรงกับทางอ้อมใช่ไหมถามว่าทางตรงกับทางอ้อมต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงเฉพาะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานงั้นถามว่าเงินสดทางตรงกับทางอ้อมต่างกันตรงไหนครับต่างกันเฉพาะตรงที่เขียนว่าเลยนะกระแสเงินสดจากกิจกรรมเลยครับดำเนินงานแค่นั้นส่วนทางด้านการลงทุนกับการจัดหาเงินต่างกันไหมครับไม่ต่างกันเป็นงบกระแสเงินสดนะทั้งทางตรงทางอ้อมนะกิจกรรมลงทุนกับกิจกรรมจัดหาเงินทางตรงทางอ้อมเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะที่เราเรียกว่าทางตรงทางอ้อมเนี่ยดูจากอะไรครับกระแสเงินสดจากกิจกรรมเลยครับดำเนินงานถ้าทางตรงเนี่ยเอาเงินสดรับเงินสดจ่ายมาหักกันจริงๆเลยถ้าทางอ้อมให้เอาอะไรครับเอากำไรสุทธิก่อนภาษีมาปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดก็จะออกมาเป็นเงินสดแล้วค่อยไปบวกหักกับทางเลยครับทางลงทุนกับจัดหาเงินนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะทำงบกระแสเงินสดได้นี่นะครับเราก็ต้องมาทำการวิเคราะห์ก่อนครับนะวิธีการวิเคราะห์ครับเราดูนะครับวิธีการวิเคราะห์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนและนี่เป็นหนึ่งวันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสรุปก็คือเราจะต้องเอาสรุปนะกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางอ้อมเนี่ยครับอันดับที่หนึ่งเราต้องทำไมครับเราต้องเอาความเป็นสุทธิก่อนภาษีมาบวกกับด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดก็จะมีอย่างเช่นพวกค่าเสื่อมราคาในบวกกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไอ้พวกนี้มันหักไปยังครับหักไปแล้วใช่ไหมครับ
เราก็ต้องบวกกับดอกเบี้ยจ่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาอะไรครับเอาการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเนี่ยมาทำไมครับมาปรับปรุงสรุปประเด็นนะทางอ้อมนะครับทางอ้อมประเด็นที่หนึ่งก็ไปเอากำไรสุทธิก่อนภาษีมาใช่ไหมครับไม่ได้เอาเงินสดแล้วเงินสดจ่ายจริงนะคือถ้าทางตรงเนี่ยมันเอาเงินสดรับกับเงินสดจ่ายจริงมาหักกันเลยถูกไหมครับแต่ถ้าทางอ้อมมันให้เอากำไรสุทธิก่อนภาษีเนี่ยมาปรับปรุงด้วยรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดหรือรายได้ที่ไม่ได้เป็นเงินสดอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับตรงนี้ครับเอามาปรับเสร็จแล้วสเต็ปที่2ครับทำไงต่อครับมาปรับปรุงยอดสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปในตัวอย่างนะครับนะเสร็จแล้วก็แถมด้วย2ตัวนะแถมด้วยจ่ายดอกเบี้ยกับจ่ายภาษีสังเกตไหมครับมันมีคำว่าจ่ายอยู่แสดงว่าต้องเป็นเงินสดนะจ่ายอยู่แสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นเงินสดข้างบนไอ้ตัวดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยนะครับข้างบนที่เป็นดอกเบี้ยจ่ายนั้นเป็นไงครับมันไม่ได้เป็นตัวที่จ่ายเป็นเงินสดนะมันเป็นตัวที่เป็นดอกเบี้ยจ่ายในงวดนี้ทั้งหมดถูกไหมครับอย่างเช่นเราอาจจะมีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในงวดนี้500ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในนี้500นะแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเฉยๆเนี่ย500คือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในงวดนี้มันอาจจะเข้าเกณฑ์ครั้งรับครั้งจ่ายใช่ไหมครับแต่เราจ่ายอาจจะจ่ายไปเท่าไหร่ครับ3เลยครับ300มีดอกเบี้ย500เพราะข้างต้นเนี่ยลงดอกเบี้ยจ่ายที่มีอยู่ในแบบฟอร์มเมื่อกี้เจอไหมครับดอกเบี้ยจ่ายเมื่อกี้นี่นะถ้าเรามีอยู่500ในงวดนี้ให้ลง500เลยแล้วตรงที่เขียนว่าจ่ายดอกเบี้ยตรงนี้นะครับส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดอาจจะแค่300ให้ลงแค่เท่าไหร่ครับ300ภาษีก็เหมือนกันนะครับภาษีเนี่ยภาษีเงินได้มันอาจจะมีภาษีเงินได้ครั้งจ่ายก็ได้ถูกไหมครับนั้นมีภาษีอยู่สมมติว่าเท่าไหร่ดีครับ300เราจ่ายภาษีไปเท่าไหร่ครับ101นะส่วนที่เป็นเงินสดเนี่ยที่จ่ายไป101อีก200เป็นครั้งจ่ายไม่เอามาลงนะเอาเฉพาะตัวที่เป็นเงินสดที่จ่ายไปจริงๆเนี่ยนั้นคําว่าจ่ายดอกเบี้ยกับจ่ายภาษีเนี่ยเอาเฉพาะตัวที่เป็นเงินอะไรครับเงินสดมาลงเท่านั้นนะครับโอเคครับอ่ะก็จะได้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมานะครับโอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะทำการอะไรครับวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนี่นะครับเราก็ต้องมาคำนวณประกอบนิดหนึ่งนะเรื่องนี้ต้องมีการคำนวณประกอบนิดหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งก็คือลูกหนี้ครับลูกหนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นด้วยว่าเราจะหายอดรับลูกหนี้นะครับเป็นสินทรัพย์ทวนเบสิกบัญชีนิดนึงนะครับลูกหนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์นะเพราะฉะนั้นยอดยกมาเนี่ยอยู่ในอะไรครับอยู่ด้านไหนครับอยู่ทางด้านเดบิตอันนี้ไปดูในงบแสดงฐานะการเงินนะครับงบแรกใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้เนี่ยมีต้นปีอยู่เท่าไหร่ครับ176760ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการขายในนี้สมมติเราเป็นขายเชื่อหมดเลยนะเพราะปกติถ้าเกิดว่าเราทำการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยแสดงว่ากิจการเรามักจะใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมครับเราก็นิยมขายเชื่อเพราะเรายังไม่ต้องจ่ายตังค์เราเอาเงินไปหมุนก่อนได้ใช่ไหมนั่นทั้งหมดที่ถือว่าเป็นการขายเชื่อหมดเลยเราไปดูยอดขายตรงนี้นะครับในงบอะไรมาครับในงบกำไรขาดทุนมา832800เจอไหมครับยอดขายในงบกำไรขาดทุนนะตัวนี้มาจากงบกำไรขาดทุนนะเสร็จแล้วยอดยกไปเราก็กลับมาดูที่ลูกอะไรครับลูกหนี้อีกเห็นไหมลูกหนี้มียอดยกไป203280ใช่ไหมครับตรงนี้แสดงว่ามีการรับเราขายสินค้าแล้วเดบิตลูกหนี้เครดิตขายใช่ไหมครับถูกไหมฮะเพราะเราขายเชื่อเราก็เดบิตลูกหนี้เครดิตขายแสดงว่ารับเงินยังครับยังใช่ไหมครับเอาลูกหนี้ต้นปีบวกด้วยลูกหนี้ทั้งหมดในปีนี้สรุปแล้วนะนี่คือลูกหนี้ปีที่แล้วยกมาใช่ไหมครับปีที่แล้วยกมานะลูกหนี้ปีที่แล้วยกมาบวกกับลูกหนี้ปีนี้ทั้งหมดอันนี้คือรวมกันคือลูกหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ในปีนี้เอาปีที่แล้วที่ยังไม่ได้จ่ายเขายังไม่ได้จ่ายตังค์เรามาใช่ไหมครับ176760เนี่ยบวกกับที่เราขายเชื่อไปในปีนี้832800นี่คือลูกหนี้ทั้งหมดไหมลูกหนี้ทั้งหมดเลยนะกลุ่มนี้คือลูกหนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะที่มันยังค้างเราอยู่ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าปีนี้นะมีค้างอยู่203280ใช่ไหมครับอย่าลืมนะหลักการเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลูกหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าปลายงวดเหลืออยู่เท่านี้203280ใช่ไหมครับแสดงว่าเรามีการรับเงินจากลูกหนี้เนี่ย086280ถูกไหมครับอันนี้คือการรับเงินจากลูกหนี้นะสรุปนะครับตัวนี้โจทย์ให้มาตัวนี้โจทย์ให้มาตัวนี้โจทย์ให้มาอันนี้คือเราต้องทำไงครับขย่งยอดหาเองครับอันนี้แพทเทิร์นของ TX Account นะเข้าใจไหมครับ TX Account สินทรัพย์เนี่ยยกมาทางด้านไหนครับ TX Account สินทรัพย์ยกมาทางด้านไหนครับทางด้านซ้ายถูกไหมยุคนี้ยกมาทางด้านซ้าย
นะที่ติดมาจากงวดที่แล้วถูกไหมครับแล้วก็เกิดขึ้นในงวดนี้แล้วก็อันนี้คือที่เหลืออยู่ปลายงวดแสดงว่าเรารับเงินเข้ามา806280นะครับได้ TX count ตัวที่1มาแล้ว TX count ตัวที่2กับตัวที่3เราต้องทำคู่กันนะครับ TX count ตัวที่2กับตัวที่3นะครับเราจะต้องทำคู่กันนะขออธิบายทีละตัวแล้วกันนะครับแต่จริงๆมันต้องทำคู่กันครับเพื่อจะหายอดที่เราชำระเจ้าหนี้ยอดลูกหนี้นะเรารับชำระมาเนี่ยทำตัวเดียวนะแต่ยอดเจ้าหนี้เนี่ยที่เราจ่ายเขาต้องทำสองตัวเพราะส่วนมากแล้วเจ้าหนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับสินค้าเหลือใช่ไหมครับอ่ะเราดูครับสินค้าเนี่ยในงบมีเท่าไหร่ครับสินค้าในงบต้นปีสินค้าเป็นสินทรัพย์สินค้านี่เป็นสินทรัพย์นะเพราะฉะนั้นเนเจอร์ยกมาทางด้านเดบิตครับสินค้านะครับเนเจอร์อยู่ทางด้านไหนครับเดบิต131400เห็นไหมครับมียอดซื้อดูที่ไหนครับงบกำไรขาดทุนครับนะในงบกำไรขาดทุนนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสินค้านี่นะครับนะในงบกำไรขาดทุนมันมีให้ไหมครับไม่มีนะถ้ามีก็เอามาได้นะครับแต่เผอิญว่าข้อนี้มีไหมไม่มีเราต้องไปดูทีเขาตัวเจ้าหนี้การค้าประกอบเดี๋ยวค่อยดูนะครับเสร็จแล้วต้นทุนขายมีไหมครับในงบกำไรขาดทุนมีครับต้นทุนขาย379200ใช่ไหมครับและยอดยกไปของสินค้าเหลือมีไหมมียอดยกไปของสินค้าเหลือก็คือ121920ใช่ไหมครับเพราะจากตรงนี้นะครับยอดตรงนี้นะครับเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ที่เขาสินค้าเหลือก็คืออะไรครับเป้าหมายในการวิเคราะห์สินค้าเหลือตรงนี้คือเราต้องการยอดซื้อครับและยอดซื้อตรงนี้นะครับเราจะถือเป็นยอดซื้ออะไรหมดเลยครับซื้อเชื่อทั้งหมดเลยเข้าใจไหมยอดซื้อตรงนี้จะเป็นยอดซื้ออะไรทั้งหมดเลยครับยอดซื้อเชื่อทั้งหมดเลยนะยอดซื้อที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นสรุปแล้วเนี่ยยกมาบวกยอดซื้อซึ่งติดไว้ก่อนยังไม่ได้ใช่ไหมครับไปดูต้นทุนขายมาอันนี้คือยอดที่มีจากปีไหนครับปีที่แล้วถูกไหมครับยอดที่มีจากปีที่แล้วอันนี้คือยอดที่ขายไปในปีนี้แล้วก็ยอดที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับนะเอายอดยกมาบวกซื้อคือทั้งหมดถูกไหมครับอันนี้คือสินค้าที่มีทั้งหมดยอดยกมาบวกกับยอดซื้อนี่คือยอดที่มีทั้งหมดนะหากด้วยยกไปก็คือหากด้วยยกไปยกไปนี่คือขายหมดไหมครับไม่หมดก็เอาไปขายต่อในงวดถัดไปเพ้นสรุปก็คือเอายอดซื้อเอายอดยกมาบวกยอดซื้อคือสินค้าที่มีทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วตรงนี้คือขายไปมั้ยขายไปขายไม่หมดก็ยกไปในงวดถัดไปไหมครับดูนะเอายกมาบวกซื้อคือทั้งหมดที่มีใช่ไหมครับนี่คือเนเจอร์ทางด้านสินทรัพย์ของไอ้ตัวสินค้าเหลือไอ้ฝั่งนี้คือสินค้าที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะ131400บวกกับ369720นี่คือสินค้าที่มีทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วขายไป379200ที่เหลือก็คือไม่หมดใช่ไหมครับไม่หมดก็ยกไปในงวดถัดไปพอเข้าใจนะครับงั้นสรุปแล้วเนี่ยฝั่งนี้คือสินค้าทั้งหมดฝั่งนี้คือฝั่งที่ขายไปกับฝั่งที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับนะรวมกันแล้ว2ฝั่งต้องทำไมครับเท่ากันนะคราวนี้ไอ้ยอดซื้อตัวนี้นะครับยอดซื้อตัวนี้คือยอดเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเพื่อจะไปดูว่าเราจ่ายเงินเจ้าหนี้เขาไปเท่าไหร่ครับดูทีเข้าตัวต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเจ้าหนี้ใช่ไหมครับเจ้าหนี้ดูในงบครับเจ้าหนี้ดูในงบนี่นะครับเจ้าหนี้การค้าถ้าดูในงบนะครับในงบทางด้านหนี้สินเนี่ยเจ้าหนี้การค้าเนี่ยต้นปีเนี่ยเรามีอยู่เจ้าหนี้อย่าลืมนะครับทีนี้มันเปลี่ยนได้แล้วนะเจ้าหนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ทางด้านเครดิตครับเวลายกมาใช่ไหมครับเจ้าหนี้อยู่ทางด้านเครดิตแล้วเราไปซื้อสินค้าเพิ่มแสดงว่าเจ้าหนี้เพิ่มมาเพิ่มมันเป็นการซื้อเชื่อทั้งหมดเลยนะเรามาจากเทียร์เขาสินค้าเมื่อกี้นี้นะครับนะเอามาจากเทียร์เขาสินค้าเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเจ้าหนี้การค้ายกมาเจ้าหนี้การค้าเป็นอะไรครับเป็นหนี้สินเพราะฉะนั้นเนเจอร์อยู่ทางด้านไหนครับเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินเพราะฉะนั้นเนเจอร์อยู่ทางด้านเครดิตเครดิตก็คือทางด้านขวามือเข้าใจนะเครดิตอยู่ทางด้านขวามือนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้การค้านี่นะครับมันมียอดยกมาทางด้านไหนครับทางด้านขวาเพราะมันเป็นอะไรครับหนี้สินสังเกตนะถ้าดูในงบแสดงฐานะการเงินอยู่ด้านล่างถ้าอยู่ด้านบนเนี่ยคือสินทรัพย์อยู่ทางด้านเดบิตถ้าอยู่ด้านล่างคือด้านอะไรครับด้านเครดิตเพราะฉะนั้นเวลายกมาทางด้านเครดิตจะอยู่ฝั่งนี้ยกมา97290 97920ตัวนี้นะครับยอดยกมายอดยกไปนะก็คือ89040ยอดยกไปอยู่ทางด้านไหนครับด้านเดบิตเพราะมันลดลงใช่ไหมครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ยกมาบวกกับยอดที่เราเป็นหนี้เพิ่มเนื่องจากเราไปซื้ออะไรครับสินค้า2ฝั่งจะต้องเท่ากันนะยอดยกมาบวกกับยอดเจ้าหนี้เพิ่มในงวดนี้ใช่ไหมครับเกิดจากการซื้อสินค้า467640เทียบเข้า2ฝั่งนี้ต้องเท่ากันนะ
แล้วก็ยอดยกไปใช่ไหมครับที่เหลือผลต่างคือยอดที่เราไปไงครับชำระเจ้าหนี้ครับเป็นสรุปแล้วนี่นะครับยอดเจ้าหนี้การค้านี่นะครับมันจะมีที่เขามียอดยกมายอดซื้อใช่ไหมครับอันนี้คือเจ้าหนี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นไงจ่ายชำระไปจ่ายไม่หมดเขายกไปจ่ายในงวดถัดไปสองฝั่งนี้จะต้องทำไมครับเท่ากันเอายอดยกมาบวกยอดซื้อก็คือเจ้าหนี้ทั้งหมดเจ้านี้ทั้งหมดมีบางส่วนจ่ายไปแล้วใช่ไหมครับคือ378600นี่คือจ่ายไปแล้วที่เหลือก็ไม่ได้จ่ายคือเป็นไงครับจ่ายในงวดถัดไป89040อันนี้คือจ่ายในงวดถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นไงครับอันนี้คือยอดที่เราชำระเป็นเงินอะไรครับเงินสดนะครับโอเคครับต่อไปนี่นะครับเราก็มาเริ่มเปิดที่เข้าตัวต่อมาครับที่เข้าตัวต่อมานะครับก็คือค่าเบี้ยประกันภัยนะคือถ้าไล่แล้วเนี่ยลูกหนี้เปิดไปแล้วถูกไหมครับลูกหนี้การค้าเนี่ยเปิดไปแล้วใช่ไหมครับบัญชีถูกไหมลูกหนี้การค้าเนี่ยเปิดไปเรียบร้อยแล้วสินค้าก็เปิดไปแล้วนะครับตัวต่อมานะครับถ้าดูในงบแสดงฐานะการเงินก็คือค่าเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าเราต้องเอาบัญชีเนี่ยในงบดุลเนี่ยมาทำอะไรครับมาเปิดที่เขาทางด้านสินทรัพย์เปิดนะครับค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเป็นอะไรครับเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าแล้วจ่ายเข้าไปก่อนแสดงว่าเป็นสินทรัพย์ไหมเป็นสินทรัพย์งั้นตัวค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้านี่นะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ยกมาทางด้านเดบิตก็คือฝั่งซ้ายเห็นไหมครับยกมา11280ยกไป8160ก็คือเป็นทางด้านลดลงก็คืออยู่ทางด้านเครดิตไม่ได้ยกมาก็ยกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะถ้าเป็นสินทรัพย์ยกมาทางด้านเดบิตคือฝั่งซ้ายนะครับยอดยกมาเนี่ยนะครับของสินทรัพย์ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายเข้าใจไหมงบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมครับสินทรัพย์เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาเอามาก็ยกมาฝั่งซ้ายตรงนี้ฝั่งซ้ายคือฝั่งด้านเดบิตตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปถูกไหมครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยยกมาใช่ไหมครับนะครับสินทรัพย์ยกมาบวกกับที่จ่ายไปมันจะเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัยอันนี้คือค่าเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในงวดนี้ครับอันนี้ถามว่าดูที่ไหนครับดูที่งบอะไรขาดทุนเลยครับมันจะเขียนว่าค่าอะไรอยู่ครับค่าเบี้ยประกันภัยเจอไหมครับในงบอะไรขาดทุนงบที่2ที่มีขายหักต้นทุนขายครับค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 กับ4บาทค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าใช่ไหมครับจ่ายล่วงหน้าไปถูกไหมแล้วสรุปแล้วเนี่ยค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเนี่ยนะครับมียอดยกมา11280เป็นสินทรัพย์แล้วก็มียอดยกไป8160ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเกิดค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ยนะครับ 5,000 เป็นค่าจ่ายคือเราถือเป็นค่าจ่ายในงบประกันทุนเนี่ย 5,040 บาทแต่เราจ่ายหมดมั้ยไม่หมดเราจ่ายแค่ 1,920 ใช่ไหมครับแล้วสรุปแล้วจ่ายแค่ 1,900 เท่าไหร่ครับ20ตรงนี้คือจ่ายเป็นเงินเลยครับเงินสดนะครับโอเคครับเพราะค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเนี่ยมันเกิดจากค่าเบี้ยประกันภัยซะ 5,000 กับ40บาทซึ่งไอ้ 5,000 กับ40บาทที่อยู่ในงบในขาดทุนตัวนี้เราจ่ายไม่หมดนะเราจ่ายแค่ 1,920 ที่จ่ายเป็นเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นทีเค้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อไปไล่ต่อมานะครับเงินเดือนค้างจ่ายเงินเดือนค้างจ่ายเป็นหนี้สินมั้ยครับเงินเดือนค้างจ่ายเป็นหนี้สินใช่ไหมยอดยกมาจะอยู่ทางด้านเครดิตนะครับแล้วมันก็เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนที่เกิดขึ้นมาในปีนี้ซึ่งอยู่ในงบอะไรขาดทุนนะซึ่งอยู่ในงบอะไรขาดทุนนะครับเห็นไหมเงินเดือน135120งบอะไรขาดทุนคือข้อมูลที่เกิดในเดือนนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้จ่ายทั้งหมดเข้าใจไหมครับยอดยกมา25680นี่คือยอดเลยครับยกมามันเป็นเงินเดือนค้างจ่ายแสดงว่าเป็นหนี้สินไหมเราค้างจ่ายเขาเป็นหนี้สินถ้าดูในงบก็อยู่ส่วนล่างเห็นไหมครับแต่ยอดยกมาทางด้านเครดิตก็คือฝั่งขวามือเครดิตคือฝั่งขวามือนะ25680ยอดยกไปก็คืออยู่ฝั่งตรงข้าม298นะครับ29นะครับตรงนี้นะครับได้ยอดเท่ากับ29800ตรงนี้นะในงบน่าจะผิดนิดนึงนะเป็น29880นะครับนา29880ยอดยกไปตรงนี้นะครับได้29880ตัวเลขในงบน่าจะผิดนิดนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวเลขในงบเนี่ยต้องได้เท่านี้นะ29880ยอดปีที่2นะครับปีที่2ก็คือปลายปีปีที่1ก็คือต้นปีนะ
ถ้าดูในงบเนี่ยปีที่1ก็คือต้นปีนะปีที่2ก็คือปลายปีนะครับนะได้29เลยครับ29880นะครับนะ2ฝั่งต้องเท่ากันสรุปนะเงินเดือนครั้งจ่ายมียอดยกมาตามงบ25680แล้วก็เงินเดือนในเดือนในนี้อันนี้คือเอามาจากงบแสดงฐานะการเงินเงินเดือนตัวนี้เอามาจากไหนครับงบกำไรขาดทุนได้135120ใช่ไหมครับรวมแล้วได้160800สองฝั่งต้องเท่ากันใช่ไหมครับถามว่าเงินเดือนครั้งจ่ายเราก็ต้องจ่ายเขาใช่ไหมจ่ายเขาถ้าแสดงว่าเงินเดือนครั้งจ่ายลดไหมลดเราก็ต้องไปอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเงินเดือนครั้งจ่ายอยู่ฝั่งนี้ถ้าจ่ายไปหมดก็ยกไปในงวดถัดไปนะครับโอเคต่อมาครับต่อมาถ้าเราไล่ตัวเลขมาเรื่อยๆนะครับภาษีเงินได้ครั้งจ่ายตัวถัดมานะหลังจากต่อจากเงินเดือนนะครับภาษีเงินได้ครั้งจ่ายภาษีเงินได้ครั้งจ่ายเห็นไหมครับภาษีเงินได้ครั้งจ่ายยกมาไม่มีครั้งจ่ายเป็นหนี้สินอยู่ทางฝั่งขวาภาษีตัวนี้ดูที่งบกำไรขาดทุนครับจะเห็นได้ว่ามีภาษีเงินได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 30% ตัวเลขคือ41940ยอดยกมาภาษีไม่มีนะครับเราไม่ได้ค้างจ่ายรัฐบาลนะแล้วปรากฏว่างวดนี้เรามีภาษีเกิดขึ้นเท่าไหร่41940ใช่ไหมครับแล้วเราก็จ่ายไป37800ใช่ไหมครับแสดงว่าจ่ายหมดมั้ยไม่หมดก็ไปจ่ายในงวดถัดไปเพราะฉะนั้น2ฝั่งนี้ต้องเท่ากันนะเข้าใจมั้ยครับตัวนี้ยกมาเอามาจากงบแสดงฐานะยกไปเอามาจากงบแสดงฐานะภาษีตัวนี้เอามาจากอะไรครับงบกำไรขาดทุนนะครับโอเคพอเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทำงบกระแสเงินสดทางตรงทางตรงเราบอกแล้วว่าเราจะเอาจากเงินรับจากลูกหนี้ใช่ไหมครับหรือด้านอื่นเนี่ยโดยตรงเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราก็ไปเอามาจากทีเอเขาครับเงินรับจากลูกหนี้8กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานใช่ไหมครับเราก็ไปดูเงินรับจากลูกหนี้เท่าไหร่806 2ไปเลยครับ280เงินสดจ่ายค่าสินค้า3786อะไรครับ600ใช่ไหมแล้วก็เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เอามาจากวงเล็บ3ใน TX เขาที่เป็นวงเล็บ3นะครับ1920แล้วก็เงินเดือนใช่ไหมครับก็เอามาจากใน TX เขาใช่ไหมครับอันนี้จะเห็นได้ว่าค่าโฆษณาเนี่ยนะครับเราดูในงบกำไรขาดทุนครับค่าโฆษณาในงบกำไรขาดทุนตรงนี้58320นะครับดูในงบกำไรขาดทุนนะถามว่าไอ้ตัวค่าโฆษณาเนี่ยนะครับทำไมเราถึงไม่ต้องทำ TX เขาครับเพราะว่าค่าโฆษณาไม่มีค้างครับถ้ามันอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะแล้วในงบแสดงฐานะการเงินก็คืองบตัวแรกไม่มีนะครับแสดงว่าค่าโฆษณาเกิดขึ้นเท่าไหร่จ่ายหมดเลยเป็นเงินสดเข้าใจไหมค่าโฆษณานี้ไม่ต้องทำแต่พวกค่าเบี้ยประกันเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ทั้งสองงบใช่ไหมครับแสดงว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับมันเกิดขึ้นในงวดปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็มีการค้างด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องทำงบไอ้ครับอะไรครับที่ให้เขาขึ้นมาใช่ไหมถ้ามียอดทั้งสองงบก็คือในงบกำไรขาดทุนด้วยงบแสดงฐานะด้วยนะครับต้องทำทีเอ็กซ์เขาขึ้นมานะครับโอเคไหมค่าโฆษณาไม่มีมีในที่ต้องทำทีเอ็กซ์เขาไหมไม่ต้องเพราะอยู่ในงบอะไรครับกำไรขาดทุนอย่างเดียวแสดงว่ามันเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นในงบกำไรขาดทุนใช่ไหมครับแล้วเราก็จ่ายหมดเลยค่าซ่อมบำรุงก็เช่นเดียวกันมันมีเฉพาะในงบเลยครับกำไรขาดทุนในงบแสดงฐานะมีไหมไม่มีแสดงว่าค่าบำรุงเป็นไงครับเราก็จ่ายเป็นเงินสดหมดเลยนะครับก็จะได้เงินสดจากอะไรครับกิจกรรมดำเนินงานมาใช่ไหมครับดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายนี่นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมีเฉพาะในงบอะไรดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในงบมันมีดอกเบี้ยค้างจ่ายไหมครับไม่มีใช่ไหมครับเราก็เอาดอกเบี้ยจ่ายในงบอะไรมาเลยครับในงบอะไรขาดทุนมาเลยภาษีใช่ไหมครับภาษีตัวนี้เราต้องเอามาจากทีเอ็กซ์เขานะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับไปดูทีเอ็กซ์เขาภาษีเงินได้ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับเราจ่ายภาษีเงินได้ที่เป็นเงินสดก็คือ30780อันนี้เอามาจากทีเอ็กซ์เขานะครับที่เราได้วิเคราะห์30780นี่เอามาจากทีเอ็กซ์เขานะครับส่วน 4,000 นี่เอามาจากงบกำไรขาดทุนนะจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมครับแสดงว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยตัวที่เป็นไงครับเงินสดเผอิญว่าข้อนี้เนี่ยในงบแสดงฐานะการเงินมันมีไหมครับไม่มีแสดงว่าดอกเบี้ยเกิดขึ้นกี่พันครับ 4,000 จากดอกเบี้ยเลยแต่ตัวจ่ายภาษีนี่นะครับมันมีภาษีในงบกำไรขาดทุนเนี่ย41940ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับมันมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายอยู่ในงบแสดงฐานะด้วยนะครับถ้าลองเปิดไปดูครับใช่ไหมงบแสดงฐานะการเงินภาษีเงินได้ค้างจ่ายมีด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องทำทีเอ็กซ์เขาครับถ้าอยู่2งบเดียวต้องทำทีเอ็กซ์เขาแต่ถ้าอยู่งบเดียวก็ไม่ต้องนะครับโอเคได้กระแสเงินสดจากอะไรมาครับกิจกรรมดำเนินงานมา
วิธีทางตรงนะโอเคต่อไปดูกิจกรรมลงทุนนะครับกิจกรรมลงทุนนี่นะครับเราจะดูไอ้พวกระยะยาวทั้งหลายแหละครับนะอย่างเช่นและตอนนี้ไม่ดูหมุนเวียนแล้วนะดูระยะยาวกิจกรรมลงทุนเนี่ยให้ดูสินทรัพย์ระยะยาวดูเฉพาะสินทรัพย์นะที่เป็นระยะยาวครับจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นสินทรัพย์ระยะยาวเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างครับมีเงินลงทุนระยะยาวใช่ไหมแสนห้ากับ 110,000 ใช่ไหมครับจากต้นปีที่1ไปเป็นปีที่2จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนระยะยาวลดนะลดถ้าเงินลงทุนระยะยาวลดนี่แสดงว่าเป็นการขายเงินลงทุนไปจาก 150,000 ได้ 110,000 แสดงว่าเงินทุนระยะยาวลดลงไป 40,000 เราก็ขายเงินลงทุนไปนั่นเองใช่ไหมครับเงินลงทุนลดนะแสดงว่าได้เงินสดมาใช่ไหมครับ 40,000 ต่อไปอาคารเนี่ยมันเพิ่มนะจาก 300,000 เป็นอะไรครับเป็น 500,000 ถูกไหมครับจาก 300,000 เป็น 500,000 แสดงว่าเพิ่มขึ้น 200,000 แสดงว่าต้องไปซื้ออาคารนะซื้ออาคารเท่าไหร่ครับ 200,000 ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกิจกรรมลงทุนนะนะครับเพราะสรุปแล้วเนี่ยเราขายไปได้ 40,000 ซื้ออาคารมากี่แสนนะ 200,000 ใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมลงทุนให้ไปดูสินทรัพย์ระยะยาวก็คือสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนนะครับกิจกรรมลงทุนให้ไปดูสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะว่ามันมีการซื้อการขายเท่าไหร่นะครับเข้าใจไหมให้ไปดูว่ามีการซื้อการขายเท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะสินทรัพย์ระยะเลยครับยาวว่ามีการซื้อการขายเท่าไหร่เอานั้นมาลงขายไป 40,000 เป็นไงแล้วก็ซื้อ 200,000 เพิ่มเหลือ 160,000 มั้ย 160,000 อันนี้ติ่งเล็บเพราะว่าเป็นไงครับเป็นการจ่ายลงทุนไป 160,000 นะครับโอเคครับอันนี้ดูต่อมาครับกิจกรรมสุดท้ายครับก็คือกิจกรรมการจัดหาเงินครับกิจกรรมจัดหาเงินนี่นะครับให้เราดูในด้านหนี้สินระยะยาวเป็นหลักนะดูหนี้สินระยะยาวครับกับส่วนตัวหุ้นนะครับนะด้านกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยนะครับนะด้านกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยนะครับนะกิจกรรมกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยให้ดูที่หนี้สินระยะอะไรครับยาวหนี้สินระยะยาวกับพวกอะไรครับส่วนตัวหุ้นหนี้สินระยะยาวนี่นะครับก็คือหุ้นกู้เห็นไหมหนี้สินระยะยาวคือหุ้นกู้ในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มไหมเพิ่ม 40,000 คือการออกหุ้นกู้คือการกู้เงินนะครับกู้เงิน 40,000 ออกหุ้นกู้คือการกู้เงินนะกู้เงิน 40,000 กู้เงินเสร็จเงินแสดงว่าได้เงินสด 40,000 มั้ยได้เงินสด 40,000 ใช่มั้ยครับเสร็จแล้วดูต่อมาหุ้นสามัญจาก 300,000 เป็น 500,000 เพิ่มขึ้นกี่แสนครับ 200,000 แสดงว่ามีการออกหุ้นสามัญขายไปได้เงินมากี่แสนครับ 200,000 แล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลครับดูที่งบกำไรสะสมครับงบสุดท้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีเงินปันผลจ่ายกี่หมื่นนะ 60,000 เห็นไหมนะครับเงินปันผลจ่าย 60,000 ก็ 60,000 มาหักตรงนี้นะครับสรุปแล้วได้กระแสเงินสดจากการจ่ายกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยเท่าไหร่ครับเราออกหุ้นกู้ได้เงิน 40,000 ออกหุ้นสามัญได้เงิน 200,000 จ่ายเงินปันผลไป 600,000 ใช่ไหมครับแสดงว่าเหลือเงินสุทธิเนี่ยได้เงินมา 180,000 ที่มันเป็นบวกเพราะว่าได้เงินนะครับใช่ไหมเราออกหุ้นกู้ได้เงิน 40,000 ออกหุ้นสามัญได้เงิน 200,000ใช่ไหมครับแล้วก็หักกี่หมื่นครับ 60,000 นะได้เงินมา 180,000 ใช่ไหมครับต่อไปเอาไว้3ตัวกิจกรรมดำเนินงานอย่าลืมนะกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมลงทุนกิจกรรมจัดหาเงินลงแล้วมาทำไมครับเน็ตกันได้เท่าไหร่ครับ193,580แสดงว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเงินสดเพิ่มขึ้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาเงินสดต้นงวดไปบวกเงินสดต้นงวดเรามี94,160ใช่ไหมครับบวกกันแล้วก็จะกลายเป็นเงินสดไป287,740เท่ากันในงบการเงินครับนะโอเคนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการต่อมาครับก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางอ้อมบ้างนะกระแสเงินสดทางอ้อมครับงบกระแสเงินสดทางอ้อมครับนะครับงบกระแสเงินสดทางอ้อมเนี่ยอย่างที่บอกครับเราจะต้องไปเอากำไรสุทธินะกำไรสุทธิก่อนภาษีครับเจอไหมครับกำไรสุทธิก่อนภาษีให้ดูที่งบกำไรขาดทุนมันได้139,800นะครับมาปรับปรุงด้วยรายจ่ายที่เราไม่ได้จ่ายเป็นเงินเลยครับเงินสด
ค่าเสื่อมราคาเราหักไปแล้วคือในงบรายการทุนมันทำตามเกณฑ์คงค้างนะเข้าใจไหมคือรายจ่ายที่จ่ายเป็นเงินสดหรือไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดมันหักหมดไหมมันหักหมดแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็เลยหักค่าอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับค่าเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมครับหักค่าเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี้นะหักค่าเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องบวกกับใช่ไหมครับตัวนี้ตัวแถมครับดอกเบี้ยนี่นะครับดอกเบี้ยนี่ให้ไปดูดอกเบี้ยในงบรายการทุนเลยครับตรงนี้จะสังเกตนะครับว่าเขาใช้คำว่าดอกเบี้ยจ่ายใช่ค่าให้จ่ายดอกเบี้ยเฉยกี่พันนะ 4,000 ถูกไหมครับ 4,000 นี่นะครับเป็นไงครับเป็นรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยถูกไหมครับนะรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยกี่พันครับ 4,000 ก็เอามาใส่เลยนะดอกเบี้ยที่เป็นค่าจ่ายนี่ 4,000 ตัวต่อมาสเต็ปต่อมานะครับปรับปรุงด้วยปรับปรุงด้วยอะไรครับสินทรัพย์หมุนเวียนสรุปก็คือถ้าเป็นกิจกรรมทางอ้อมเนี่ยทำไงครับกระแสเงินสดถ้าเป็นกิจกรรมทางอ้อมเนี่ยสเต็ปที่1ให้เอากำไรสุทธิก่อนภาษีมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับบวกด้วยบวกกับหรือหักออกหรือบวกก็แล้วแต่ด้วยรายจ่ายที่มันไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดแต่แถมดอกเบี้ยตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าดอกเบี้ยมันทำไมนะครับโอเคนะครับดอกเบี้ยจ่ายนี่เป็นตัวที่มีปัญหานิดนึงนะครับต่อไปหลังจากนั้นปรับด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับปรับด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ดูที่งบแสดงฐานะการเงินเอาเฉพาะตัวที่เป็นหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดและรายการที่ทำเงินสดแปลว่าให้ไปดูสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะที่ไม่ใช่เลยครับให้ไปดูสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่เลยครับให้ไปดูสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่เงินสดและก็รายการเทียบเท่าเงินสดใช่ไหมครับมันเราก็เริ่มจากลูกหนี้การค้าถูกไหมครับลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเวลาลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยสังเกตนะครับถ้าเราลงบัญชีเป็นนะเราจะเดบิตลูกหนี้เครดิตขายใช่ไหมครับแล้วขายตัวนี้จะปิดเท่างบอะไรกำไรขาดทุนถูกไหมครับถ้าขายตัวนี้ปิดเข้างบขาดทุนเนี่ยแสดงว่าขายเยอะกำไรก็เยอะไหมเยอะแต่ถามว่าได้เงินสดไหมไม่ได้เพราะการที่สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มเนี่ยนะครับมันจะทำให้เงินสดเนี่ยลดลงเข้าใจไหมครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างยกตัวอย่างลูกหนี้เราเดบิตลูกหนี้เครดิตขายเราเครดิตขายเนี่ยไอ้ขายตัวนี้จะถูกปิดเป็นกำไรขาดทุนใช่ไหมครับแล้วถามว่ากำไรขาดทุนเนี่ยได้เงินสดไหมยังครับยังถูกไหมครับและไอ้ตัวนี้ไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้วเข้าใจไหมครับไอ้ตัวขายเดบิตลูกหนี้เครดิตขายเนี่ยไอ้ตัวเครดิตเนี่ยนะครับมันเป็นรายได้ไปอยู่ในกำไรขาดทุนแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าได้เงินสดไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะการที่ลูกหนี้เพิ่มเนี่ยนะครับการที่ลูกหนี้เพิ่มเนี่ยเดบิตลูกหนี้เครดิตขายเนี่ยลูกหนี้เพิ่มเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้เงินสดไงครับได้ลูกหนี้มาแทนเข้าใจไหมครับเพราะลูกหนี้เพิ่มเนี่ยทำให้เงินสดลดลงด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเราบันทึกบัญชีเราเดบิตลูกหนี้เครดิตขายแล้วขายตัวนี้ถูกปิดเข้างบอะไรครับเดบิตลูกหนี้เครดิตอะไรนะเดบิตลูกหนี้เครดิตเดบิตลูกหนี้เครดิตอะไรนะเครดิตขายตัวนี้ถูกปิดเข้างบอะไรขาดทุนใช่ไหมครับมันทำให้กำไรเยอะไปครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอาออกเพราะการที่ลูกหนี้เพิ่มเนี่ยทำให้กำไรตามเกณฑ์เลยครับตามเกณฑ์คงค้างมันเยอะไปใช่ไหมครับเวลาจะปรับให้เป็นเกณฑ์เงินสดก็ต้องเอาลูกหนี้มาทำไมครับมาหักออกนะโอเคดูต่อไปให้ลูกหนี้เพิ่มเท่าไหร่ครับลูกหนี้เพิ่มลูกหนี้การค้า26520ลูกหนี้เพิ่มเงินสดลดนะสินค้าลงเหลือลดลงครับสินค้าลงเหลือลดลงนี่แปลว่าสินค้าไปขายใช่ไหมครับทำให้เราได้เงินสดมาก็เลยต้องทำไงครับก็เลยบวกนะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆครับถ้าสินทรัพย์เพิ่มเงินสดลดถ้าสินทรัพย์ลดเงินสดเพิ่มนะค่าจ่ายค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นไงครับลดลงเงินสดเพิ่มไหมเพิ่ม3120ใช่ไหมครับคราวนี้ไปดูเจ้าหนี้บ้างครับเจ้าหนี้การค้าเพิ่มเจ้าหนี้เพิ่มเนี่ยนะครับแปลว่าเราเหมือนกับเราไปกู้เงินเพิ่มอ่ะครับเอ้ยข้อนี้เจ้าหนี้เป็นไงครับลดลงเจ้าหนี้ลดลงแปลว่าเราต้องเอาเงินไปชำระถูกไหมครับเจ้าหนี้ลดลงต้องเงินไปชำระเพราะฉะนั้นก็ต้องลบมั้ยลบเงินเดือนนะครับดูเงินเดือนค้างจ่ายครับเงินเดือนค้างจ่ายเป็นไงนะเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับเงินเดือนค้างจ่ายเพิ่มขึ้นนะแปลว่าเป็นไงครับจริงๆมันต้องจ่ายแล้วเรายังไม่ได้จ่ายใช่ไหมครับนะถ้าหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินสดได้เพิ่มขึ้นครับสรุปประเด็นก็คือเอาหมุนเวียนทั้งหลายมาปรับถ้าเอาหนี้เอาสินทรัพย์มาปรับนะจะตรงข้ามก็คือถ้ามันเพิ่มเงินสดลดถ้ามันลดเงินสดเพิ่ม
แต่ถ้าเอาหนี้สินมาเพิ่มจะตรงตัวไหมตรงตัวหนี้สินลดเงินสดลดพอเอาเงินไปจ่ายหนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าหนี้สินเพิ่มใช่ไหมเหมือนกับเราไปกู้เงินเขาเพิ่มใช่ไหมครับมันก็เท่ากับว่าหนี้สินเพิ่มได้เงินเพิ่มไหมได้เงินเพิ่มก็เลยเป็นบวกไหมเป็นบวกนะครับเพื่อสรุปแล้วเนี่ยถ้าสินทรัพย์ไม่ตรงข้ามถ้าหนี้สินเป็นไงครับตามนั้นเลยใช่ไหมครับก็ได้เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมาแถม2ตัวตัวนี้จะเป็นตัวปัญหานิดนึงครับจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมครับตัวนี้ให้ดูที่การจ่ายดอกเบี้ยนะข้อนี้จะเห็นได้ว่าในงบรายขาดทุนเนี่ยมีดอกเบี้ยอยู่ 4,000 แล้วในงบแสดงฐานะการเงินไม่มีนะครับถ้าในงบกำไรขาดทุนมีนะแล้วในงบแสดงฐานะการเงินไม่มีแสดงว่าจ่ายดอกเบี้ยเป็นไงเลยหมดเลยคำว่าจ่ายที่หมายถึงตัวที่เป็นเงินสดนะครับเพราะตรงนี้ต้องดูนิดนึงนะว่ามีดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ4เลยนะ 4,000 แล้วมันมีการจ่าย 4,000 เลยเพราะว่ามันไม่มีค้างในงบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมครับมันมีเฉพาะในงบอะไรครับงบกำไรขาดทุนแสดงว่าเกิด 4,000 จ่ายเท่าไหร่เลยครับจ่าย 4,000 เลยเข้าใจไหมแสดงว่าเป็นไงครับมันก็ครบตามนั้นเลยนะกลายเป็นเงินสด 4,000 เลยต่อไปจ่ายภาษีใช่ไหมครับจ่ายภาษีตัวนี้จะเห็นได้ว่าเราต้องไปดูในทีเอเขาใช่ไหมครับทีเอเขามีการจ่ายภาษีเท่ากับ30780ถูกไหมเราก็ต้องเอามาหักตรงนี้กลายเป็นเงินสดสุทธิเงินสดสุทธิได้จากการดำเนินงาน173580นะครับเห็นไหมครับเพื่อสรุปประเด็นของนะครับสรุปประเด็นนะของงบกระแสเงินสดนะครับนะงบกระแสเงินสดตามวิธีทางอ้อมก็คือให้ทำไงครับให้เอากำไรสุทธิก่อนภาษีเนี่ยเป็นตัวตั้งปรับด้วยรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับให้เราปรับด้วยรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาใช่ไหมครับหรือไอ้พวกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ให้เอามาทำไมครับเอามาทำไมครับเอามาบวกเอามาหักก็แล้วแต่กรณีใช่ไหมครับถ้ามันหักไปแล้วก็ต้องบวกถ้าบวกไปแล้วก็ต้องหักนะครับนะเสร็จแล้วก็แถมตัวนึงก็คือดอกเบี้ยจ่ายนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบกำไรขาดทุนไม่ได้เป็นตัวที่เป็นจ่ายเป็นเงินสดนะแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในไหนครับงบกำไรขาดทุนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้ปรับด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนให้ปรับด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนยกเว้นตัวเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่ต้องปรับเพราะมันเป็นตัวมันเองไม่ต้องปรับนะครับปรับด้วยรายการสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนำมาปรับถ้าสินทรัพย์จะตรงข้ามก็คือว่าถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มเงินสดลดถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนลดเงินสดทำไมครับเพิ่มนะอย่างที่บอกถ้าอย่างเช่นสินค้าลดลงเนี่ยแปลว่าเราสินค้าไปทำไมครับไปขายก็ได้ยังได้ตังมาไหมได้ตังมาถูกไหมครับเพราะสินทรัพย์นี่จะตรงข้ามไหมตรงข้ามแต่หนี้สินจะตามนั้นเลยอย่างเช่นหนี้สินลดก็แปลว่าหนี้สินหมุนเวียนนะลดลงก็แปลว่าอะไรครับถ้าหนี้สินหมุนเวียนลดลงก็แปลว่าเป็นไงครับเอาตังไปจ่ายหนี้เขาเงินสดลดไหมลดลงก็ตามนั้นเลยถูกไหมครับแล้วก็พวกหนี้สินใช่ไหมจะเป็นแบบนี้นะครับสรุปแล้วให้ปรับด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะให้ปรับด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับนะสินทรัพย์หมุนเวียนปรับตรงข้ามหนี้สินหมุนเวียนปรับอะไรครับตามนั้นเลยใช่ไหมครับนะนี่คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมอะไรครับดำเนินงานที่เป็นวิธีทางอะไรครับทางอ้อมส่วนกิจกรรมลงทุนกับกิจกรรมจัดหาเงินทั้งทางตรงทางอ้อมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันวิเคราะห์เหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของการอะไรครับวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะครับคราวนี้ถามว่าไอ้การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเราไปดูประโยชน์นิดนึงนะครับประโยชน์นะครับประโยชน์เรื่องว่าการอ่านการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับมันทำให้รู้แหล่งที่เราจะหาเงินใช่ไหมครับว่ามันมีการลงทุนในแต่ละแหล่งเท่าไหร่นั่นคือมีการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเท่าไหร่หาเงินทุนมาจากแหล่งไหนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะไปโยงกับเรื่องอื่นในลักษณะที่สูงขึ้นไปนะอย่างเช่นการที่เราไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนมากเกินไปนะครับบางทีมันก็เลยเป็นไงครับมันเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เราขาดผลตอบแทนบางตัวในสินทรัพย์ถาวรมาใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยเราลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากเกินไปก็เป็นไงครับมันก็ไม่ดีอะไรทำนองนี้นะครับการจัดหาเงินทุนก็เหมือนกันนะครับในเรื่องการจัดหาเงินทุนเนี่ยนะครับเงินทุนแต่ละแหล่งเนี่ยถ้าเราเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเงินทุนแต่ละแหล่งมีความเสี่ยงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถูกไหมครับแม้ไอตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเราได้เงินสดมาจากแหล่งไหนนะใช้ไปในแหล่งไหนใช่ไหมครับใช้ไปจากการดำเนินงานหรือใช้ไปจากแหล่งอะไรครับแหล่งที่เราไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับนะแล้วเราได้เงินทุนมาจากไหน
ใช่ไหมครับนั่นตัวเงินสดนี่จะเป็นตัวสำคัญไหมครับในกิจการสำคัญนะฮะว่าเราหามาจากไหนใช้ไปยังไงใช่ไหมครับนะเป็นตัวเมนหลักในธุรกิจก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคำบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกนักศึกษาทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ